เกิดปัญหาอะไรขึ้นตรงไหนไม่ดูดอธิบายมาสิมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะปัญหาคือนมมันไม่ยอมดูดนะลองหลายแบบแล้วอ่ะให้นมดูดจากไหนคะตรงไหนจากถังใหญ่เนี่ยตรงที่ผมยืนเนี่ยตอนแรกท่อมันจะอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้อ่ะฮะก็ปรับต้องให้นมดูดมาที่ไหนดูดมาตรงนี้ใช่ไหมไม่อะมันดูไปสองที่ครับมันจะมีที่ที่ไปโกโก้อันนึงแล้วก็โกโก้มาทางนี้เอ๊ะตกลงนี่เขาลองทำแล้วยังหรือยังไม่ลองทำทำไมมันอะไรลองไปแล้วครับรื้อออกรื้อเข้าโอ้ยังไม่เอ้านี่ดูดออกอะหรือดูดเข้าเดี๋ยวนะหัวไปทางไหนหัวดูดออกไม่ดูดอะนิ่งอะไม่มีนมในถังเลยนี่แต่มันมีอยู่มันบอกว่า 3,000 แล้วนะแล้วตัวรถที่ส่งนมอ่ะมันมาปุ๊บแล้วก็ไปเลยอ๋อแต่ในแท้งนี่ไม่มีนมเลยค่ะเฮ้ยหรือว่าเป็นที่ตัวโรงงานตรงนู้นไม่ได้โหลดให้นมมันผลิตหรือไม่มีนมหรือเปล่าต้องไปเช็คดูต้องไปดูที่ตัวเพราะมันที่แท้งมันไม่มีอะไรเลยนะมันก็เลยไม่ดูดอะไรอ้าวนี่ก็โล่งถังหายโอ้วิน่าอ้าวถังไปไหนนั่นสิถังไปไหนจะบอกว่าไอเทมดีสปอนเหรอก็เป็นได้นะนี่มีถังอยู่น่าจะไม่โหลดพอมันไม่โหลดปุ๊บมันก็ไอ้นี่เลยถังหายเพราะมันไม่ได้อยู่บนสายพาน 100% อาจจะเป็นไปได้สำคัญเลยแล้วตอนนี้เราต้องพึ่งนมหนักมากด้วยโอ้ยไม่เห็นนะโอเคโอเคงั้นหยุดระบบไปเดี๋ยวแก้เรื่องสายพานก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมลองก่อนไม่เราก็เห็นว่ามันมีปัญหาแล้วคุณวันวีแก้แป๊บเดียวเสร็จเลยอ๋อพอส่งนมไปแล้วนี่มีนม 2,800 แล้วค่ะโอ้นม 3,000 ประตูว่าที่มันไม่ไปเหตุผลง่ายๆค่ะคือนมไม่พอแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นมไม่พอครับมันไม่มีนมในตรงนี้เพราะถังมันหายใช่พอนมมาปุ๊บมันก็ดูดเข้าระบบตัวหนึ่งตัวกรอกนมตัวนี้ไงมันก็เลยไม่มานี่น่าจะอย่างนั้นแค่นมไม่พอไม่ถึงแค่ตรงจุดเริ่มต้นเนี้ยมันไม่มีนมให้เฉยโอ้แล้วนี่คือแบบคุณวันวีนั่งคิดตั้งนานไม่ได้ย้อนกลับมาดูจุดเริ่มต้นไม่ครับ เพราะว่าผมเข้าใจผิดว่าไอ้เลขสีมันไอ้เลขสีส้มอ่ะมันยังอยู่เท่าเดิมไงตลอดเวลาที่ชี้อ่ะมันต้องเขียนไงมันต้องเขียนด้วยว่ามันเป็นนมหรือว่าเป็นอะไรไม่ใช่แค่จำนวนค่ะเนี่ยมันต้องขึ้นว่านมอย่างนี้ด้วยก็คือมันมีนมอยู่ใช่มันต้องขึ้นชื่อเลขเดียวกันมันที่สีเดียวกันผมก็เลยงงว่าเฮ้ยแล้วตอนแรกมันบั๊กกันดีเลยนะบั๊กก็มีนมเต็มถังอ่ะแต่พอผมกดไอ้เหมือนแบบเปิดปิดอ่ะใหม่อ้าวนมมันโล่งแต่มันขึ้น4,000ก็เลยนมได้นมไปได้ไม่มีปัญหาค่ะก็โอเคได้แล้วแหละเออเลยดูเข้าใจผิดมันทำไม่เคลียร์เท่าไหร่เขาก็เรียกทางนี้มาอย่างน้อยก็แก้ได้แล้วคุณวันวีลองซ่อมหลายอย่างจนปวดหัวได้แค่ได้ก็พอแล้วมาหยุดระบบก่อนทำให้มันดีกว่านี้ดีกว่าเราเห็นแล้วว่าถังหายเสมอเลยถังหายประจำดูมันไหลมันดูมีวิธีมากเลยก็มันมีอย่าเพิ่งตักสิดูก่อนดูเท่าไหร่ยาวแค่ไหนน่าจะไหลเท่าน้ำนะหรือไหลเท่าลาวานี่มันลาวาไหลเออไหลเท่าลาวาแต่ว่าความหนืดน้อยกว่าเอ๋เนี่ยประตูลองวิ่งผ่านดิมันถ้าเราวิ่งผ่านได้แบบชิวๆเลยวิ่งผ่านได้แบบชิวๆอะไรในทางนี้เดินไม่ผ่านเลยนะโอ้ผมมีนี่นี่ว่าดีฟสไปเดอร์โอ้โหมีรองเท้ามีอันชันเดินในน้ำเนี่ยอันนี้คือแบบเฮ้ยหนืดใช่ไหมโอ้โหบอกเลยมอนเตอร์เดินผ่านไม่ได้อะเหรอขนาดว่าน้ำมอนเตอร์ผ่านไม่ได้แล้วนะอันนี้แค่ประตูจะยืนที่นิ่งยังไม่ได้เลยคุณบุญวีโอ้โหช็อกโกแลตช็อกโกแลตถังเอามันดูหน่อยสิจะกินแต่ผมพอลองมันกินไม่ได้ดิอ๋อโอ้ยสีไม่สวยเลยชอบตอนมันไหลอะไหลสวยกว่าไหลสวยมากเลยค่ะอ่ะนี่ประทุม
ช็อกโกแลตกินไม่ได้นะโอ้ยแต่ได้เอ็ดวาร์ดมินเฮ้ยโอ้สวยงามตามันไหลพอที่จะดูดีอยู่ตามันนิ่งๆมันดูเหมือนน้ำสีน้ำตาลน้ำตาลเฉยแค่เปลี่ยนเอฟเฟกต์มันก็ดูดีขึ้นนะเนี่ยอ่ะช็อกโกแลตเอาไปดูดีนี่รวนวีมานี่มาดูนี่ไหนไหนไหนมีอะไรจะอวดอย่างนั้นนะตรงเครื่องขุดเลยค่ะดิวตรงนั้นเฮ้ยทำไมอ่ะเขากำลังทำอยู่แล้วเรียกเขาไปเขาก็เลยยังทำไม่เสร็จยังไงล่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทางยงทางแยกอะไรเต็มไปหมดเลยเอาไว้ส่งของออกไงโอ้โหมีรถไฟด้วยไม่ได้แบบส่งเข้าระบบแบบทางข้างหลังไปเลยไม่ส่งทางสายพานสายพานบวกรถไฟใช่มันส่งสายพันธุ์บุกรถไฟตรงนี้แต่ยังเดินไม่เสร็จอ่ะมันต้องเดินก่อนอืมแล้วรถไฟแล้วล่ะทำไมรถไฟเราไม่มามันไปอู้งานที่ไหนไม่รู้ผมไม่รู้เลยรถไฟคันไหนแต่ไม่เห็นนะนี่ไงคันนี้เดี๋ยวนะเราตั้งอะไรไว้ก็ให้เดินไปอ๋อทุกๆ8โมงกลับอ๋อตั้งเป็นเวลาด้วยแล้วก็เอา9โมงนี่มันกินเวลาเท่าไหร่คุณวนบีโอ้ไม่รู้เลยอ่ะมันนานไหมอ่ะในเกม Minecraft ไม่นานครับเวลาแค่ชั่วโมงเดียวในเกมไม่นานงั้นก็ไม่ต้องเอาเวลาเอ้ยแต่เอาเวลามันจะดีกว่านะมันก็11โมงกลับมาคืนโอเคอันนี้เป็นเงื่อนไขที่2อ่ะเงื่อนไขแรกคือไอเทม 1,000 วิ่งไปแล้วนั่งไว้ไหนไอ้นั่งไม่ทันไม่เป็นไรนี่โค้งนี่เองโค้งใกล้ๆไม่ได้ไกลเอ๋ออ๋อนี่เขามาจอดปุ๊บแล้วก็ส่งไอเทมยังไม่ส่งพลังงานยังไม่มานี่ไปละโอ้โหไปโลดเอา 1,000 ไว้ขนาดนั้นเลยเหรอ 1,000 นะน่าจะแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวนะไปดูสายพานก่อนแล้วอย่างนั้นต้องดูแล้วแหละนี่ 1,000 มันขนาดนั้นเลยเหรอไวแต่ผมว่า 1,000 น่าจะเป็นเกือบหมื่นเลยป่ะด้วยความเร็วสายพานนี่แหละมันก็เลยส่งเข้าไวแบบดึ๊กวิ่งอ้อมโลกอ่ะคุณวนวีอ้อมนู่นยันสุดนู่นไงแล้วค่อยกลับมาประจำที่ตรงนี้คืนโอ้โหรถไฟการจราจรติดขัดแล้วรถรอเข้าท่า3ขบวนหรือ2ไม่มานั่งแล้วมันฟินดีนะตอนนี้น่าจะไม่เดี๋ยวอีกสักพักนึงจะไปนอนดีกว่าเริ่มง่วงมากเดี๋ยวมาแล้วไหนเขาส่งออกมาไหมโอ้เขาก็ส่งออกมาตามทางเลยนี่ขึ้นไปแล้วด้านบนโอ้โหส่งไกลจังอ่ะโอ้เอ้ามันก็ที่จอดรถไงที่จอดเดียวกันเดียวหมดแล้วด้วยนะฮะส่งแป๊บเดียวก็หมดแล้ว1,100โอ้1,100มันนิดขนาดนี้เลยเหรอนี่น้อยมากเลยแป๊บเดียวหมดแล้วเออมันอย่างนี้มันก็ต้องวิ่งหลายรอบสิเอออาจจะต้องแบบ10,000มั้ยผม10,000มันได้อยู่แต่คือสมมติถ้าเราต้องการไอเทมใช้อ่ะเราต้องรอถึง10,000เลยนะกว่ามันจะวิ่งมาเอ้ยมันเป็นบล็อกแบบเล็กๆนี่เดี๋ยวนะขอเช็คก่อนค่ะอันนี้เท่าไหร่ 2,500 ดินเหลือเท่าไหร่ดิน 3,000 เฮ้ยก็อีก5รอบเสร็จ เดี๋ยวเอาสัก 2,000 3,000 แล้วกันเดี๋ยวปรับเพราะมันวิ่งไกลอยู่ค่ะมันวิ่งอ้อมโลกขึ้นมาจอดอ่ะเออเมียนี่มาให้ลืมเลยมันกินได้ไหมเนี่ยไม่เคยไม่ได้กินเลยอ๋อแพนเค้กเหรอใช่ยังไม่ได้ลองกินดูเอาไปลองสิกินได้ไหมต้องกดปิดอาหารก่อนไปอุ้ยโอ้เฮ้ยมันก็มาเรื่อยๆตัวเองโอ้ประตูแพนเค้กมันเนี่ยมันกินเหมือนไอ้นั่นเลยกินเหมือนอะไรเหมือนพายอ่ะมันต้องวางที่พื้นไหนเกือบทุบไปแล้วเอ้ามี3แพนเค้กนี่ครับ3แค่นั้นเอง
แพนเค้กอ่ะมันวางสแต็กกันได้ด้วยปุ๊บๆๆๆๆอ้าวใช่มันวางสแต็กกันได้เอ้ยแต่ผมมีไอ้ไข่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยไปดูไปเอาไข่นี่ดูก็ได้เอามาลองคราฟดูไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมเดี๋ยวแก้ไขก่อนไอเทม 1,000 น้อยไปใช่มั้ย 3,000 น้อยไปผมว่าสัก 3,000 4,000 เลยดีกว่า 3,000 ปึ้งตึ๊ดตึ๊ดเฮ้ยใช่วางสแต็กอ่ะสวยเฮ้ยสวยใช่แต่ไม่รู้ว่าสแต็กสูงสุดจะเท่าไหร่นะเฮ้ยมันน่าลองคุณนวีโอ้ขันนมกับน้ำตาลนมหรอนมก็ต้องรู้แหละน้ำตาลก็มีอยู่ตรงที่ผมผลิตไว้บ่อยเดี๋ยวๆๆไปลองดูก่อนถ้ามันสแต็กได้เยอะมันคือสาวบ้านเลยนะเอ้ยใครก็เอาแพนเค้กมาเป็นสาวบ้านกันสาวบ้านที่แบบเราเดินผ่านแล้วก็ง่ำเดินผ่านแล้วก็ง่ำว่ะเป็นโทริโกอ่ะกินบ้านตัวเองใช่แล้วถ้ามันแบบกินจากข้างล่างแล้วเริ่มจากข้างบนได้จะดีมากเลยค่ะแบบกิ๊กตรงไหนเรากินข้างบนก่อนอ๋อนมจ้าโอ้80นมต้องมีนมแล้วไหนน้ำตาลล่ะกล่องไหนอ่ะคุณวันวีน้ำตาลอ่ะนี่กล่องตรงกลางวัตถุจุดศูนย์กลางอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้กลางแล้วข้าวข้าวเหรอไม่มีแล้วปทูข้าวโดนบดไปหมดแล้วเอ๋เติมบดเป็นแป้งหมดแล้วเอ๊ะมันใช้ข้าวที่บดได้ค่ะไรอ่ะไรได้มีไรมั้ยไม่เหลือครับเพราะถ้าเป็นไรต้องไปนู่นเลยไปนาข้าว วิ่งไปวิ่งมาเพื่อแพนเค้กอ่ะบอกเลยว่ามันน่าสนใจแคลอรี่เอ้ยมันน่าสนใจมากเลยนะที่มันวางซ้อนทับกันได้อ่ะแล้วคิดบอกคนนับยังไงถ้าวางซ้อนทับกันได้อ๋อเติมให้เต็มไงเติมบอกให้เต็มน่าจะเหมือนกับไอ้นี่มั้งมันน่าจะทำเหมือนกับไอ้หิมะเออน่าจะอย่างนั้นค่ะหลักการเดียวกันอืมโอเคมีข้าวแล้วเดี๋ยวลืมไข่ไข่อยู่ไหนอ่ะ เลี้ยงไข่เลี้ยงไก่แล้วยังมีไข่ไหมไก่มีไข่อยู่หน่อยนึงอ่ะตรงไหนคะก็อยู่ตรงแถวฟักทองไอ้ที่เก็บฟักทองอ่ะโอ้โหเดินไปเดินมานี่แคลอรี่หายหัวแต่ผอมแน่นอนผอมแน่นอนแพนเค้กอันนี้กินไปไม่นับแคลโอ้โหกว่าจะได้วัตถุดิบทำแพนเค้ก45เลยเอามาตั้งตรงนี้เงียบเอาอ๋อสูงเท่ากับ1บล็อกนั่นเองอ๋อก็เป็นเหมือนหิมะเลยเดี๋ยวนะถ้าเราวางต่อล่ะกดชิปวางเฮ้ยกดชิปวางต่อได้เฮ้ยแพนเค้กนี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองทำให้หิวแล้วลองมากินดูว่ามันจะกินจากไหนทำให้หิวน่าจะกินจากบล็อกที่เราเล็งอ่ะเดี๋ยวนะทำให้หิวต้องปิดอาหารปิดอาหารเงียบทำยังไงถึงจะหิวเนี่ยก็เลือดลดอ่ะจมน้ำไงนี่กระโดดโดดลงเฮ้ยโดดลงก็ได้ดีแล้วขึ้นยังไงโอ้โหหิวทันทีเลยอ่ะเดี๋ยวนะพอหลายๆหิวดีกว่ามันกินจากกระเป๋าใครอ๋อกระเป๋าผมนี่ว่ะอันนี้ไม่ได้ปิดเออกระโดดเลื่อนล้นแล้วอ่ะแต่มันยังไม่หิวอ่ะมันหิวหลอดเดียวเองอ่ะเนี่ยมันเริ่มหิวแล้วยังอ่ะเลื่อนไม่รีเลยแล้วก็หิวแค่2หลอดเองโดดอีกทีหนึ่งนี่ตายแล้วนะทางเนี้ยตายอุ้ยเขาบอกว่าใกล้นั้นแบบหิวแบบเลือดลดจัดต้องการอาหารด่วนๆพร้อมง่ำไหมง่ำได้สองทีผมว่าน่าจะกินได้สองโอเคทางนี้กินจากข้างล่างเงี้ยมเอ๊ะต้องดิกดซิคุณวันบีเฮ้ยลดจากข้างบนก่อนจริงเหรอจริงคุณวันบีดูเนี่ยดูนะเห็นไหมเออจำนวนมันก็ค่อยลดลงนี่มันบ้านโทริโกได้เลยเฮ้ยแต่เป็นบ้านที่มีรูดิประตูนะมันมีรูตรงกลางด้วยแล้วเราก็ทำเสากว้างๆไงเสาตรงนี้เสาหนึ่งแล้วตรงนี้ทำเป็นอย่างอื่นประตูหน้าต่างแทนอ่ะเออหรืออย่างอื่นก็ได้กินบ้านสนใจบ้านกินได้ในMinecraftคือแบบสร้างเสร็จปุ๊บจากนั้นวันต่อมาเหลือแต่ซาก
แบบอ้าวเสาหายแล้วกำแพงแหว่งแล้วอ้าวคนละคำคนละคำคนละคำสองคำมันไม่เหลือแล้วนะลดลงแล้วเนี่ยกินกันมาเงียบเงียบเงียบมันจะอร่อยอะไรขนาดนั้นนี่เป็นไงเป็นแพนเค้กแพนเค้กที่แข็งแรงเหยียบได้เอ้าเหยียบแล้วยังจะกินอีกล้างเท้ามาแล้วครับล้างเท้ามาแล้วนี่เป็นไงโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่เพิ่มการอาหารเท่าไหร่นิดหน่อยครับแต่ว่ากินแล้ววิ่งเร็วอ๋อน้ำตาลในเลือดสูงน้ำตาลในเลือดสูงเอ๋ มันน่ากินมากเลยอ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับหรือมีแค่นี้ก็มันมีสองอันน่ะก็จะมีช็อกโกแลตกับในช็อกโกแลตล่ะนี่ช็อกโกแลตก็จะเป็นอันนี้โอ้ไม่หิวอ่ะเลยกินไม่ได้ปึ๊บปึ๊บอะไรกันเนี่ยการส่งไอเทมแบบกระโดดกระโดดนั่นเองปึ๊บมาแล้ววีฟไปต่อโอ้โหมันยอดมากนี่อ่ะการส่งไอเทมแบบนี้เหยียบสิปึ๊บปึ๊บโอ้โหอ้าวไม่ได้อยากจะเอาไอเทมเข้ามือนะเงียบหยิบออกก่อนดูสิการรับไอเทมเนี่ยตรงนี้คือฟาร์มไอเทมพื้นฐานที่อยู่ทำขึ้นเพราะว่าให้คุณวรรณวีได้มีของไว้ใช้นั่นเองมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมันดูวุ่นวายมากในสเต็ปโรงงานถูกต้องค่ะเราเริ่มจากนี้เลยส่งแอนดิไซต์แล้วก็ส่งเหล็กมาของที่ได้จากโซนส่วนนี้ค่ะรกรกรุงรังทั้งหมดนี่อย่างแรกเลยโอ้โหฟันเฟืองแบบออโต้ค่ะฟันเฟืองเล็กเต็มไปหมดแล้วก็ส่วนต่อมาที่ได้ค่ะคือเจ้านี่ฟันเฟืองใหญ่แบบออโต้ก็เต็มไปหมดเหมือนกันโอ้โหย่อเลยใช่ไหมจากนั้นเรามาตรงนี้อ่ะนี่อะไรเอ่ยเคสซิ่งเอาไว้ต่อขึ้นไปเอ๋อันนี้เราอยู่หมดวิวถอดหมดวิวก่อนต่อขึ้นมาได้ค่ะเป็นพวกเคสนั่นเองของดีออโต้แล้วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ออโต้เหมือนกันอยู่ในกล่องนี้ค่ะก็คือเกียร์บ็อกซ์แบบออโต้ให้ได้มีได้ใช้โอ้โหมันคือของที่ได้ใช้แน่ๆอ่ะของทั่วไปอ่ะใช้บ่อยมากกล่องเกียร์เอ้ยฟันเฟืองเอ้ยโอ้โหดูไอเทมที่ส่งโยนไปโยนมาสิคะ เขากำลังแบบทำงานอย่างขยันขันแข็งเลยถ้าจะให้กล่าวแบบไวนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่ตรงนี้ค่ะรถไฟคันน้อยๆกับเจ้าเป็ดที่น่ารักของเราเนี่ย delivery ไม้มาให้ค่ะรถไม้มาปุ๊บใช่ไหมเราก็เลื่อยเลยการเลื่อยนี่เลื่อยเพื่อเอาอะไรบ้างคะเอาไม้แพ้งค่ะแผ่นไม้แล้วก็เลื่อยเปลือกไม้ออกใช่จากนั้นเอาแอนดิไซต์ค่ะมาผ่านเลื่อยเหมือนกันก็จะได้เป็นนั่นเลยเห็นปะเป็นแท่งแกนค่ะไม้เราก็ส่งออกมาใช่ไปประกอบกับแอนดิไซต์ก็จะกลายเป็นกล่องเคสเนาะแล้วนี่ค่ะเอาไม้แพ้งมาสตัมต่อกับฟันเฟืองเราก็จะได้เป็นเกียร์หน่อยค่ะแล้วก็มาใส่ไม้อีกรอบหนึ่งก็จะได้เป็นเกียร์ใหญ่นั่นเองดูสิแขนกลกำลังทำงานอย่างตลอดเวลาเลยค่ะแขนกลตัวเนี้ยเขารับไม้แพ้งค่ะหยิบไม้แพ้งใช่ไหมแล้วเอาไปส่งให้กับนั่นเลยเห็นไหมเขาส่งให้กับเครื่องมือของเราค่ะมือกับก็ค่อยๆสตัมลงเรื่อยๆโอ้โหยอดเลยไหนดูสิหยิบออกมาสิฟันเฟืองน้อยอ่ะเห็นปะพอหยิบแล้วเขาก็ส่งเรื่อยๆสตัมเรื่อยๆโอ้ดีงามพระรามเก้าส่วนข้างบนนี้ด้วยความที่หมิวไม่อยากจะต่อท่อมาเราก็เลยใช้แขนกลค่ะหยิบไอเทมที่ถูกส่งมาแบบกระโดดกระโดดเนี่ยดูสิฮะหยิบไปหยิบทำงานจึ๊บจึ๊บหยิบเข้ามาส่งให้อ่ะจะได้สตัมนั่นเองมิสซิ่งหนึ่งที่คุณวรรณบีกับเราบ่นด้วยกันเลยค่ะทั้งคู่เลยก็คือทองเหลืองมีไม่พอใช้สังกะสีมีไม่ค่อยพอทองแดงก็มีน้อยแล้วก็ไอ้เจ้าแร่พวกนี้มันไม่มีวิธีปรับค่ะต้องหาจากธรรมชาติมาเท่านั้นเอาล่ะเราจะมาทำทองเหลืองแบบออโต้กันค่ะแน่นอนมันมีพวกสีต่างๆที่สำคัญที่สามารถใช้ได้อ่ะบล็อกสีเหลืองบล็อกสีแดงบล็อกสีเขียวบล็อกสีฟ้าค่ะสีเหลืองไปบดได้ทองสีแดงไปบดได้เล็กใช่สีเขียวไปบดได้ทองแดงค่ะแล้วสีฟ้าไปบดได้สังกะสีนี่แหละ
คือของที่ต้องการคือตอนแรกนะก็จะตั้งเครื่องบดแถวนี้แหละแต่เดี๋ยวคุณวรรณวีบ่นว่ามันแบบจะมีปัญหามันใช้ไม่ได้มันแบบจะแหลกจะหน่วงใช่ไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะ delivery ของพวกนี้ค่ะไปไว้ที่นู่นดีกว่าไปทำแบบสำเร็จรูปเสร็จแล้วค่อยส่งมานั่นเองเอาล่ะในเรื่องของการส่งใช่ไหมมิวว่าตรงนี้เลยค่ะสถานีรถไฟวางก่อนเลยตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ค่ะ005ตั้งไว้ก่อนเราจะต้องบิวรถไฟอ่ะเพื่อส่งบล็อกที่เราต้องการไปที่อื่นใช่ไหมโอ้โหเฮ้ยตรงนี้ก็ดีนะเหมือนเดิมเลยวางคนขับไปทีนี้เราก็ต้องส่งไอเทมเข้าใช่ไหมระดับเดียวกับป่านนี้เลยอ่ะบิวก็วางมาเป็นตัวแรกก่อนหงายขึ้นวางบล็อกกั้นไว้ชั่วคราวแล้วก็ปากประกบเพื่อส่งไอเทมเข้าหลักๆแล้วอ่ะการบิวรถไฟใช่ไหมเพื่อส่งไอเทมค่ะเนี่ยก็มีคนขับมีพวงมาลัยเรียกว่าพวงมาลัยก็ได้แล้วก็ที่ส่งไอเทมเข้าแค่นี้อินเทอร์เฟซแค่นั้นก็ได้แล้วค่ะทุกคนคะฝนตกอีกแล้วค่ะแป๊บๆฝนก็ตกอีกแล้ววางปาก2ตัวประกบกันเพื่อส่งไอเทมเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้ต้องเอาไอเทมเข้ามาในปากอ่ะก็วางฮอปเปอร์ลงมาแล้วก็กล่องใส่ของกล่องแบบนี้ดีนะทีนี้ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทีนี้ไอเทมที่เราต้องการส่งเราก็วางมาเลยเอ๊ะทำไมหน้าตามันผิดทิศล่ะต้องวางกล่องต่อมาอย่างนี้สิคะใช่เอาให้ถูกอย่าเอาให้ถูกต่อได้3แล้วก็หยุดแล้วแล้วก็ท่อมาคำถามคือทำไมเราไม่วางท่อไปยาวให้สุดนู่นเลยทำได้อะแต่มันไม่เฟี้ยวไงก็เลยต้องวิธีนี้แหละดูโอ้ยร่วงดูดีแล้วก็งามกว่าเห็นๆค่ะไอเทมที่เราต้องการส่งมี1 2 3 4 5 5ค่ะเราวางไปแล้ว3โอเค4 5 6วางไป6เลยแล้วกันแน่นอนหัวของเขาค่ะ Basic Inventory Hopper มันคือเบสิกแบบเบ๊ะๆนะก็เลยใส่ฟิลเตอร์ได้ทีละ1เราก็ใส่ฟิลเตอร์ไปค่ะ3 4ปึ๊บโอเคฟิลเตอร์เรียบร้อยแต่กล่องนี้เป็นกล่องไอเทมโวที่เปิดไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะในกระเป๋ามิวเรามีอยู่เทอร์มินอลวางตรงไหนดีนะตรงข้างหลังนี้ดีกว่าเปิดสิเห็นไหมมาแล้วอ่ะของที่เราต้องการเพื่อส่งไปบดแร่ดีๆทั้งนั้นเอ้ยโอ้ยเราเก็บอะไรเนี่ยแหมกดผิดชีวิตเปลี่ยนได้อุ้ยแต่ว่าไอเทมยังไม่ส่งเข้าเลยใช่ไหมไม่มีปัญหาค่ะปึ๊บลากกาวสิลากเสร็จแล้วทีนี้ได้เวลากดเข้าสู่โหมดรถไฟค่ะตั้งชื่อไปเลยอันนี้เป็นพวกแร่ต่างๆเฮ้ยไม่ใช่แร่สิเป็นแร่ที่เป็นบล็อกค่ะถูกต้องตั้งชื่อสถานีเป็นแร่ที่เป็นบล็อกด้วยเหมือนกันเห็นไหมเฮ้ยปากประกบกันแล้วแปลว่าเริ่มส่งแล้วใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะบุญแล้วเอาส่วนนู้นดีกว่าดึงพลังงานง่ายๆใกล้ๆกันเราไม่สามารถใช้รางรถไฟเส้นนี้ได้เพราะมีรถจอดอยู่มันวิ่งผ่านไม่ได้แต่เราสามารถใช้เส้นนี้ได้ปื้มมานี่โค้งมาตรงนี้ได้โอเคงั้นสถานีมิวจะตั้งตรงนี้แล้วกันเอ๊ะอันนี้เป็นสถานีชั่วคราวใช่ไหมอุ้ยอย่างนี้ดีเอาออกเลยค่ะตั้งสถานีใหม่เส้นนี้เลยสถานีแร่เอ้าทำไมน้องหมีไม่ส่งน้องหมีเหรอ เรียกน้องหมีแล้วเหรอเนี่ยน้องหมีไม่ยอมส่งของให้อ่ะทำไมหมีกำลังรอแอปเปิลอยู่แอปเปิลไม่ส่งมันวิ่งมาไหมวิ่งไปนี่มาแล้วครับแอปเปิลมีลูกเดียวอ้าวตอนนี้มันแอปเปิลไม่ได้เข้าฮอปเปอร์เลยนะคุณวรรณวีเข้านะไม่มีอ้าวตอนแรกผมดูมันมีอยู่นะไม่มีเนี่ยโล่งสนิทเลยค่ะแสดงว่าน่าจะไปกดโดนถอดฟิลเตอร์ออกแน่เลยใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาฮอปเปอร์มาใส่ให้ก่อนหน้านี้มันมีถ้าก่อนหน้านี้มันมีแอปเปิลอยู่นะแสดงว่ายังไงตอนส่งออกก็ต้องมีแอปเปิลออกมาบ้าง
พิร์สกิตมั้งเพิร์สกิตหรือเปล่าไม่อ่ะตอนไอ้นี่อ่ะจะใส่แอปเปิ้ลให้ค่ะจืดโอเคเรียบร้อยละมันมาไหมอ้าวแอปเปิ้ลไม่เข้าฮอปเปอร์มาดิอันนั้นคุณวันวีใส่เองนี่หรือเปล่าอ๋อใช่คุณวันมีสายขาดตรงนี้มันไม่มีสายมันจะไปได้ไงเอ้าสายหายเฉยเอ๊ะอ้าวจู่ๆสายหายไม่ได้วางตั้งแต่แรกหรือเปล่าวางวางครับผมจำได้ว่าผมวางจำได้เลยเพราะมันมีภาพนั้นในหัวอยู่อะมีอะไรมาชนออกเหรอไม่น่าจะนะเออเพราะจำได้ว่าผมวางแวะไปดูคุณวันมีนิดหนึ่งเนาะกลับมาที่งานของเรากันต่อดีกว่าค่ะโอเคตารางการเดินรถแน่นอนสถานีที่เราต้องไปมี2สถานีค่ะคือสถานีแร่ที่เราจอดอยู่นี้แล้วสถานีแร่ที่เราจะต้องเอาแร่ไปบดโอเคตกสถานีโอ้โหมาจอดอย่างเรียบร้อยนี่เลยค่ะที่หมิวต้องการแต่เราจะยกเลิกหมดรถไฟก่อนเขาส่งไอเทมมาไหมเห็นไหมมาโอ้โหไอเทมในรถยอดเลยก็ได้เวลาดูดไอเทมออกค่ะแน่นอนส่งจากปากก็ต้องมาที่ปากเหมือนกันอันนี้เป็นปากหงายนั่นปากคว่ำค่ะแต่ทีนี้ในปากระวังบ็อกซ์ครู่ก่อนแล้วลองลากลงมาโอเคระยะประมาณนี้ถ้าจะลากถึงพื้นเล็งไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาบิ้วสายพานทีหลังมิวลองวางโครงสร้างอย่างคร่าวๆแล้วอ่ะรอบนี้เราจะไม่ใช้สายพานเท่าไหร่เราจะใช้เป็นแขนกลแทนวางแบบนี้น่าจะใช้ได้แล้วนะเหลือแค่การตั้งค่าแขนกลค่ะก็น่าจะได้โอเคพวกบล็อกที่เราส่งมาถูกปล่อยตามสายพานมาตรงนี้แล้วก็มาบดใช่ไหมคะแล้วทั้งหมดเราจะให้ผ่านน้ำไปเลยร่อนเป็นแร่ค่ะก้อนน้อยๆส่งแร่ก้อนน้อยๆมาเครื่องแร่มาสตัมค่ะให้กลายเป็นอิงก็ตคืนเนาะพอได้เป็นอิงก็ตแล้วก็จะปล่อยมาตรงนี้โอเคเราก็จะหยิบจากนี่เพื่อส่งเข้ามาในนี้แล้วก็นี้เลยค่ะมีสิ่งที่จะได้คือทองกับเหล็กเราจะให้เข้าตรงนี้แต่ว่ายังไม่ได้ระบุฟิลเตอร์เพื่อเข้าไปในกล่องที่อยู่ด้านหลังวางตรงนี้ได้ไหมนะถึงไหมโอเค1 input แล้วก็4 output ค่ะแปลว่าส่งถึงในส่วนที่เป็นทองแดงกับในส่วนที่เป็นสังกะสีรับมาแล้วก็จะให้ส่งเข้าไปยังกล่องเก็บของค่ะเพื่อเก็บไว้ใช้เลยในทองแดงเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งแบ่งให้เท่าเทียมกันส่งเข้าหม้อ นี้เพื่อปั่นค่ะโอเควางแล้วสังกะสีเหมือนกันส่งเข้าเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นสังกะสีดิบเลยแล้วก็ส่งมาเพื่อปั่นวางตรงนี้ดีไหมนะเฮ้ยวางตรงกลางดีกว่าใช่เราตั้งใจว่าจะวางตรงกลางนี่แล้วก็ตัวท้ายสุดผลผลิตที่ได้ในการปั่นทองแดงกับสังกะสีคือทองเหลืองนั่นเองแล้วก็รับตรงนี้แล้วก็ไปส่งนี่วางแขนกลโอเคเห็นไหมน่าจะได้แล้วนะหรือเดินพลังงานก็จะน่าจะเวิร์กเลยอะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าแอคทีเวทค่ะเดี๋ยวนะนายทำไมนายมาอยู่ที่นี่ล่ะแมงวันทีนี้ระหว่าง2 ส่วนบทแร่ใช่ไหมกับส่วนรับไอเทมค่ะเราก็ต้องตั้งตารางมิวลองตั้งตารางอย่างเข้าๆแล้วไอเทมน้อยกว่า10เมื่อไหร่เขาจะกลับมารับแร่ค่ะแล้วทีนี้ไอเทมมากกว่า 3,500 เมื่อไหร่ใช่ไหมเขาก็จะไปส่งไอเทมแล้วก็บทเออทีนี้มีเงื่อนไขพิเศษด้วยเงื่อนไขแบบสมมติไอเทมมันแบบไม่ถึง 3,500 อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ตั้งเวลาไว้ไงว่าให้ไปส่งทุกๆ 6 โมงเช้าแล้วก็กลับมาที่สถานีนี้ค่ะทุกๆ 6 โมงเย็นแล้วตอน 6 โมงเช้าใหม่เขาก็จะไปส่งก็คือวิ่งเรื่อยๆนั่นเองเอาล่ะตัวเองไปแล้วปึ๊บส่งโอ้โหมาเป็นบล็อกๆเลยยอดเลยนะเนี่ยแต่เดี๋ยวเอ๊ะลืมบางอย่างลืมสิ่งนี้ค่ะเครื่องบดยังไม่ทำงานเขาเริ่มบดแล้วค่ะแล้วก็เริ่มทำงานแล้วตอนแรกมันมีปัญหาไอเทมแบบดรอปมาเยอะมากมิวก็เลยต้องมานั่งแก้ค่ะเราลืมตรงนี้ด้วยลืมใส่พลังงานให้พัดลมค่ะก็เลยไม่มีการแบบร่อนแร่นั่นเองตอนนี้ร่อนมาแล้วใช่ไหมปึ๊บ
โอ้โหไอเทมค่ะได้มาหลายอย่างมากๆแต่มีของที่หมิวไม่อยากได้เราก็ต้องมีฟิลเตอร์ระบุด้วยสิ่งที่ไม่อยากได้นี้เลยค่ะพวกแร่พวกเนี้ยถามว่าอยากได้ไหมอยากได้แหละแต่ไม่ใช่ในรูปแบบเนี้ยแร่พวกนี้อ่ะเลือกไปเฮ้ยแมกมาโบดเอาไปทำอะไรได้โอ้แมกมาครีมเราไม่มีแมกมาในนี้แน่นอนเราใส่ไปในนี้ค่ะอันนี้อะไรแบ็คลิตหรือยังอันนี้อนุญาตไม่ใช่ต้องปฏิเสธไม่เอาค่ะแบ็คลิตเลยว่าไม่เอาพวกแร่นั้นนะแร่นั้นเนี่ยเราอยากได้แต่มันต้องไม่ใช่รูปแบบนี้มันต้องเป็นรูปแบบที่ว่าเป็นก้อนน้อยๆก็คือผ่านการร่อนด้วยน้ำก่อนนั่นเองเอาล่ะดูดไอเทมเข้าทำดูดไปเลยแต่ทีนี้ในระหว่างที่เราเทสระบบค่ะดูสิอะไรโอ้ยแร่มากมายเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่างในระบบของเราค่ะมิวก็เลยไปนั่งแก้มาระหว่างที่เราแก้นี้โอ้โห 1,200 เป็นพันสิทธิ์นักเก็ตนี้ก็ต้องถูกส่งออกมานะด้วยฟิลเตอร์แล้วก็มาสตัมดูสิคะแร่เป็นก้อนเต็มไปหมดเลยตรงนี้ค่ะระบุสูตรคราฟแล้วเรียบร้อยว่าเป็นการสตัมเพื่อทำเป็นก้อนเท่านั้นแล้วเขาก็ปล่อยออกมาแล้วอย่างสุดท้ายแขนกลเนี่ยตอนแรกเราลื้อระบบเราก็เลยถอดออกไปก็หยิบตรงนี้หยิบวางเครื่องตอนแรกเราวางตรงไหนอ๋อวางตรงนี้เนาะวางไปค่ะเง็บตรงไปจึ๊บไหนดูสิทำไมไม่เอาเข้าถังบ้างล่ะตัวเองเขาไม่ส่งเข้าถังเหรอฮะเอ้ยหรือโอ้ถังมันไม่มีไฟหรือเปล่านั่นสิเธอลืมไม่ได้ใส่ไฟให้เอ๋เหมือนจะวางบางอย่างผิดนะฮอปเปอร์ใส่ในนี้เฮ้ยไอ้นายผิดแล้วอย่างนี้ผิดค่ะรื้อใหม่เลยรับทองแดงมาแล้วก็ส่งเข้าในนี้แล้วก็ส่งเข้าในนี้ใช่สีเหลืองสิจึ๊บจึ๊บจึ๊บเออฮะก็ถูกแล้วนี่หยิบมาส่งทางขวาใช่แล้วถ้าหยิบอีกรอบหนึ่งตรงทางซ้ายก็ถูกแล้วนี่นะแปลว่าตอนแรกเราตั้งผิดหรือเปล่าหยิบตรงนู้นเป็นสังกะสีส่งเข้าตัวนี้แล้วก็ส่งเข้านี้ด้วยวางไปค่ะไหนขอดูหน่อยสินี่อะไรราโรบินก็ราโรบินถูกแล้วค่ะเงียบออกมาแล้วยังหยิบเอ้ยปันแล้วต้องได้ทองเหลืองนะได้ทองเหลืองมาเงียบหยิบปึ๊บโอ้โหได้ทองเหลืองแล้วค่ะยอดเลยแปลว่าระบบทำงานได้สมบูรณ์แบบได้อะไรมาบ้างเป็นของแถมได้กันพาวเดอร์ค่ะกับเนเธอร์ควอตนิดหนึ่งแล้วก็ฟินแล้วก็เคลย์บอลโอ้ใช้ได้แล้วสินะอ้าวรถมาจอดอีกแล้วค่ะตอนแรกรถไปแล้วนะเขาบอกว่าเขากำลังมาส่งไอเทมโอ้โหไอเทมเต็มเลยค่ะโอ้ต้องค่อยๆปล่อยลงมาบดสิดูสิคะเนี่ยเราลองคลิกเล่นๆนะโอ้โหไอเทมเต็มอ่ะอย่างนี้เรียกว่ายอดมากๆอ่ะสุดยอดไปเลยมาแอบดูโซนของคุณวรรณวีดีกว่าเขาทำอาหารให้เรากินหลายชนิดมากขึ้นแล้วค่ะโอ้โหใบเลื้อยอย่างนี้มิวมาเห็นแล้วตอนนั้นน่ะคือแบบการหั่นเค้กเค้กสไลด์น่ากินมากๆเลยดูหน้าตาสิอุ้ยแล้วก็การคราฟพายอ่ะเราก็เห็นแล้วใช่ไหมอู้หูยอันนี้น่าจะเป็นพายแอปเปิ้ลก็น่ากินแล้วผลผลิตอยู่ไหนโอ้ได้7ค่ะเพราะว่าขาดข้าวเห็นคุณวรรณวีบอกว่าเดี๋ยวต้องทำแป้งข้าวเพิ่มเนาะอู้หูนี่ก็น่ากินปลาช็อกโกแลตเนี่ย8วันเยอะไปไหนก็แบบอยู่กัน2คนอาหารโอ้โหเบอร์รี่ค่ะ
โอ้โหโซนบ้านของเขานี่มันคือโซนของกินทั้งนั้นเลยเท่าไหร่แล้วนมอันนี้นมไม่เกี่ยวใช่ไหมอันนี้แป้งพายอ่ะโอ้โหพายฟักทองในไมค์ครับปกติก็มีนะเขามีอยู่500แล้วตอนนี้อะไรเห็นเนี่ยมีเครื่องปั่นด้วยอ๋อฟักทองทำพายสินะบอกเลยค่ะอยู่กัน2คนทำไมต้องมีอาหารระดับ 3,000 4,000 5,000 ด้วยเฮ้ยกล่องนี้ยังไม่ได้เปิดแอปเปิลสิ101โอ้โหขาดข้าวสิใช่ไหมปัญหาใหญ่อยู่แค่ตรงนั้นค่ะเอาล่ะทุกคนคะเกมเด้งพอดีค่ะก็มาอยู่กันในหน้านี้แล้วกันเนาะเราได้แร่มาแล้วค่ะทองเหลืองนี้กำลังแบบเครื่องจักรทำงานอย่างขมักขม้นเลยแต่ทีนี้เราต้องมีสังกะสีแล้วก็มีทองแดงมันไม่มีวิธีปั๊มค่ะวิธีเดียวที่จะหาได้คือการขุดตามธรรมชาติแล้วก็ส่งมาบดเอาพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีเครื่องจักรกับเครื่องขุดขนาดใหญ่ที่แบบเปิดการขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆได้เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้นะก็ไม่ยากเพราะมิวก็รู้วิธีในการทำเครื่องขุดขนาดยักษ์แล้วใช่ไหมก็แปลว่าตอนนี้ค่ะเราได้ทองเหลืองมาแบบเหลือกินเหลือใช้แน่นอนทองออโต้ไปแล้วเหล็กออโต้ไปแล้วเหลือแค่คอปเปอร์กับสังกะสีค่ะที่ต้องหาตามธรรมชาติมาโอ้โหแปลว่าตอนนี้คือทรัพยากรเริ่มมีแล้วนะเริ่มร่ำรวยแล้วค่ะเอาล่ะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้เกมเด้งแล้วเราก็ทำมิชชั่นสำเร็จที่วางไว้แล้วเนาะก็ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ